ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับมานพินนะครับแล้วก็ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับผมตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟนะครับที่เมืองจีนนะฮะวันนี้ก็มาแนะนำอีกเรื่องที่คนไทยก็บางทีเราไม่เคยชินกับแบบนี้นะฮะเราก็ไม่รู้นะฮะนี่คือทุกสถานีรถไฟทุกสถานีรถบัสทุกตู้รถไฟทุกโรงแรมตรงไหนก็ได้นะครับของเมืองจีนที่เป็นที่สาธารณะจะมีแม้กระทั่งสนามบินนะครับจะมีไอ้ที่เรียกว่าตู้น้ำร้อนนะครับฟรีนะฮะอย่างเงี้ยครับจะอยู่หน้าห้องน้ำนะฮะเป็นน้ำดื่มนะครับอันนี้ครับเป็นน้ำดื่มแล้วก็มีป้ายเตือนบอกร้อนมากนะฮะแล้วก็ร้อนจริงๆนี่ฮะไอขึ้นกระจุยกระจายเลยนะครับร้อนมากครับนะฮะคือคนจีนเนี่ยเขาชอบทานน้ำชาแล้วอากาศมันหนาวนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเป็นประมาณ2 องศานะครับ1 องศา2 องศาเย็นมากนั้นเนี่ยเวลาที่จะต้องมันต้องหาอะไรทานอุ่นๆนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุหนึ่งที่คนจีนเนี่ยชอบทานน้ำชานะครับแล้วก็เขาจะค่อยๆจิบนะฮะถือแต่ละคนมีขวดเล็กๆของตัวเองนะครับแก้วน้ำชาของตัวเองนะฮะพกติดตัวตลอดนะฮะแล้วก็เขาชอบทานบะหมี่นะฮะเพราะว่ามันร้อนแล้วมันอุ่นนะฮะนั่นเนี่ยเวลานักเที่ยวจีนมาเมืองไทยเนี่ยเขาก็งงว่าทำไมเมืองไทยโรงแรมเมืองไทยไม่มีน้ำร้อนนะฮะหรือตามที่ต่างๆไม่มีน้ำร้อนอันนี้เป็นลักษณะของคนจีนเขานั่นเนี่ยเวลาไปเที่ยวนะครับเราจะหาน้ำร้อนได้เสมอเพราะนั้นเนี่ยถ้าซื้อบะหม่าเหมือนกับว่าพวกบะหมี่กระป๋องอะไรพวกเนี้ยก็จะมีที่พักตลอดหาน้ำร้อนได้ตลอดครับอันนี้เป็นเรื่องของเมืองจีนครับมาฝากกันครับ